พรรคก้าวไกลได้ปล่อยคลิปความยาว8นาทีออกมาวันนี้แล้วชื่อคลิปก็คือจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลสู่อนาคตก็เลยทำให้หลายคนคิดว่าอันนี้คือแผนการและกระฉากทัศน์ที่พรรคก้าวไกลได้วางเอาไว้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสุดๆจริงๆก็คือการยุบพรรคเนี่ยก็จะเกิดพรรคอนาคตขึ้นมาแทนซึ่งหลายคนก็บอกเออชื่อนี้มันก็เข้าท่านะไอ้พรรคก้าวใหม่อะไรพวกนั้นน่ะมันก็มีคนแอบเอาไปจดเอาไปใช้แล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ได้พูดถึงเรื่องตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการคำตัดสินการหยุดการจะทำซอกก่อนอะไรตรงนั้นเหตุการณ์มันซ้ำๆคล้ายๆกันที่คุณหมายบอกว่ามีการเด็ดหัวหน้าพรรคก่อนด้วยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คล้ายๆกันแต่การยุบพรรคก็จะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็ส.ส.เพ้งบอกว่าเขาอาจจะกลัวพวกเรามากเกินไปแล้วก็คิดว่าวิธีที่เขาเคยทำมาเขาคิดว่ามันอาจว่าจะเวิร์กคุณไอติมก็ออกมาบอกว่าคุณยุบได้แค่องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลเท่านั้นคุณไม่สามารถที่จะยุบวิธีความคิดและก็อุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมันจะต้องไปต่อแน่นอนทำให้คนเห็นความผิดปกติในสังคมนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราได้มากขึ้นในวันที่เขาจะทุบทำลายพรรคก้าวไกลอีกครั้งนึงก็จะมีคนอีกหลายล้านคนเดินทางเข้ามาร่วมกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคใหม่ในอนาคตด้วยข้อหาเงินกู้เท่ากับรายได้ซึ่งถ้าพูดการตามหลักการและก็เหตุผลคิดตามลอจิกแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะนำไปสู่การยุบพรรคได้เลยในสายตาของเราในที่สุดมันก็นำไปสู่ขั้นนั้นจนได้คุณสิริกัญญาก็มาบ่นถึงอดีตพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ตามด้วยคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วส.ส.เพ็งก็บอกว่าตอนนั้นไม่รู้จะไปต่อยังไงช่วงนั้นบรรยากาศทุกคนเสียใจตัวผมเองก็เสียใจสุดๆหลายๆคนร้องไห้ตอนที่รวมตัวกันที่ไทยสมิตวันที่พรรคถูกยุบคุณสิริกัญญาก็บอกว่ามันเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติเลยว่ายังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ต้องสานต่อยังไงเราก็ต้องทำงานต่อต้องแบกความคาดหวังของประชาชนที่เลือกเรามาแล้วก็เป็นเสียงคุณพิธาเราจะย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกันแล้วก็ขอยืนยันว่าพรรคใหม่ที่เราจะย้ายไปนั้นคือพรรคที่ชื่อว่าพรรคก้าวไกลคุณไอติมก็พูดต่อว่าเป้าหมายของพรรคก้าวไกลก็คือการขยับประเทศไทยไปถึงประเทศไทยในฝันที่พรรคก้าวไกลเชื่อว่าควรจะเป็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทั้งในเชิงระบบกติกาวัฒนธรรมค่านิยมเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคให้มันแพร่หลายไปทุกพื้นที่เราอยากจะเห็นเศรษฐกิจที่มีความสามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงสามารถจะแข่งขันกับต่างชาติได้มีระบบการศึกษาที่ช่วยติดอาวุธทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรในประเทศเราทุกช่วงวัยเราอยากจะเห็นสังคมที่เติบโตแบบไม่เหลื่อมล้ำการเติบโตและพัฒนาแบบกระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่ซึ่งเป็นการเติบโตสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงถ้าจะถามในภาษาการเมืองเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีเจ้าของเราเป็นหน้าใหม่เราเลยมีโอกาสที่จะมาเป็นส.ส.ได้ยากแต่โอกาสที่ยากนั้นก็เป็นข้อดีในเมื่อเขาเหล่านั้นมีโอกาสได้ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วแต่ผลงานอาจไม่โดนใจแม้กระทั่งเรายังรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันจะต้องดีกว่านี้เราเลยเสนอตัวเข้ามาเราต้องพยายามให้มากเพราะอุปสรรคเดียวของเราก็คือเราเป็นใครก็ไม่รู้ที่พยายามจะเสนอตัวมาเป็นผู้แทนของประชาชนส.ส.เพ็งบอกว่าเริ่มจะรู้สึกว่าจะได้เป็นอันดับหนึ่งก็ประมาณ1อาทิตย์ก่อนที่จะปิดเหตุการณ์เลือกตั้งตอนที่มีแคมเปญคาราวานทั่วทั้งประเทศแล้วก็มีกราฟิกส้มผุดทั้งประเทศช่วงนั้นที่ไปเวทีหัวเมืองที่ไหนก็มีคนมาฟังปราศรัยเนืองแน่นหมดส.ส.เพ็งเนี่ยเขาเป็นพวกนักที่วิเคราะห์กราฟแล้วก็วิเคราะห์การสื่อสารทาง IT ได้อย่างแยบยลแล้วก็เรียกว่าชำนาญการโอ้โหเป็นพรรคอันดับหนึ่งเลยเหรอคุณสิริกัญญาก็บอกว่าข่าวบอกว่ามีการล็อบบี้แล้วก็มีการด่าทอพรรคก้าวไกลแล้วก็ด่าทอคุณพิธาอยู่ในกลุ่มไลน์ของพวกสว.ถ้าหากมีใครที่จะมายกมือให้กับพิธาเป็นนายกคุณสิริกัญญาบอกว่ามันเหมือนวันหนึ่งที่มือเราเนี่ยกำลังจะแตะถึงฝั่งแล้วแล้วอยู่ดีๆก็โดนคลื่นกระชากออกกลายเป็นว่าฝั่งมันไกลออกไปแทบจะไม่มีโอกาสจะสัมผัสมันอีกเลย
สสเพ้งได้บอกว่าผมไม่ได้เชื่อเลยว่าที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเพราะว่าเราไปแตะต้องสถาบันแล้วก็บอกว่าคิดว่าเข้าใจว่าสิ่งที่พรรคชนน่ะมันคือกลุ่มก้อนการเมืองเก่าและที่สิ่งที่กลุ่มก้อนการเมืองเก่ากระทำเห็นได้ชัดอย่างยิ่งก็คือหลังการเลือกตั้ง66เขารวมขั้วกันมากขึ้นเพื่อพยายามที่จะต่อต้านเราแล้วก็พยายามจะโยงให้พรรคก้าวไกลไปเกี่ยวข้องกับการแซะการล้มล้างสถาบันให้ได้จากนักการเมืองพรรคอื่นเราเป็นนักการเมืองที่มีวาระเป็นของตัวเองว่าเราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรเราอยากจะผลักดันเรื่องอะไรให้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมาเป็นฝ่ายค้านก็ต้องอาศัยการทำงานทางความคิดให้ประชาชนเชื่อให้ประชาชนซื้อเรื่องนั้นๆก่อนแล้วพอเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับทุกคนเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องทำเพราะมันคือความคิดของประชาชนไม่ใช่ความคิดของพรรคก้าวไกลแล้วคุณไอติมก็ได้ออกมาบอกว่าสุดท้ายการทำงานการเมืองมันคือการโน้มน้าวการทำงานเชิงความคิดถ้าคุณจะทำอะไรสำเร็จคุณจะต้องประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนใจคนคนหนึ่งคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนวาระในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จนเราสามารถทำให้เขาเข้าใจว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆจนเป็นวาระที่ปฏิเสธไม่ได้พอเราชนะในสมรภูมิทางความคิดก่อนมันก็สามารถทำให้เราชนะในสมรภูมิทางกฎหมายตามมาได้ด้วยเช่นกันสสเพ้งได้บอกว่าเราไม่ต้องการที่จะมาล้มล้างเสาะก่อนบ่อนทำลายใครแค่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองให้มันตอบสนองความต้องการของประชาชนมันไม่ใช่ว่าเรามาเพราะว่าธนาธรบอกให้เรามาทำพิธาบอกให้เรามาทำสิ่งนี้หรือชัยธวัฒน์บอกให้เรามาทำสิ่งนี้สุดท้ายเขาจะพังภาณะของเราทิ้งหรือจะพังพรรคเราสักกี่รอบมันก็จะมีความคิดแบบนี้เจตจำนงแบบนี้จากคนทุกคนที่ร่วมขบวนการกับเรามารวมกันได้ใหม่แล้วก็ไปต่อได้อยู่ดีก้าวไกลคือผู้คนและการเดินทางถึงคุณจะยุบพรรคได้มันก็ไม่ได้ให้คนที่จะเดินทางต่อไปกับเรามันน้อยลงไม่ได้ทำให้กำลังใจที่จะเดินทางร่วมกันในเส้นทางเนี้ยน้อยลงไปเลยซึ่งคุณไอติมก็บอกว่าและอีกมุมนึงมันจะทำให้คนหลายคนเห็นว่าความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นนี้และก็คิดว่ามีความพร้อมที่จะมาร่วมกันเดินทางต่อไปกับเราแล้วก็ร่วมกันผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่พรรคก้าวไกลเสนอมากขึ้นกว่าเดิมคุณไอติมได้บอกต่อว่าตัวผมเองที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นหลักฐานว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้กับคนที่อาจจะในช่วงระยะเวลานึงไม่ได้มาร่วมเดินทางกับพรรคตั้งแต่ต้นแต่ว่าณเวลานี้มีภารกิจที่เห็นร่วมกันว่าอะไรที่มันจะเป็นการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับประเทศสสเพ้งได้บอกว่าการยุบพรรคการจับคนไปขังมันขังความคิดคนขังความเชื่อคนไม่ได้แล้วทุกวันนี้ทุกคนที่เป็นโหวตเตอร์พรรคสนับสนุนพรรครวมถึงทีมงานสตาฟรวมถึงสสที่ทำงานอยู่ทุกคนยังไงก็ไปต่อแน่นอนไม่มีทางที่จะทำลายล้างทำลายความเชื่ออุดมการความคิดของเราได้ถ้าจะวัดตัวเลขทางวิทยาศาสตร์จริงๆก็ดูที่ผลการเลือกตั้งปี66สิตอนอนาคตใหม่เลือกตั้งมาได้แค่88พอถูกยุบพรรคเลือกตั้งกลับมาคราวนี้151มันไม่ได้ทำให้คะแนนเสียงเราหายไปไหนครั้งนี้ถ้าจะมีการยุบพรรคก้าวไกลมันจะทำให้คนเปลี่ยนใจแล้วก็รู้สึกหมดหวังไว้ได้เลยเพราะว่าพรรคก้าวไกลได้กลายมาเป็นสถาบันทางการเมืองแบบหนึ่งไปแล้วคนจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนไปกี่คนความเป็นอนาคตใหม่ความเป็นก้าวไกลมันก็ยังคงอยู่โดยที่ไม่ว่ายานพาหนะอันต่อไปไม่ว่ามันจะชื่อว่าอะไรแนวทางของพรรคก้าวไกลคงจะมีการวางแผนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดแล้วจะเป็นแบบนี้ก็อาจจะมีการตั้งชื่อพรรคเลยว่าเป็นพรรคอนาคตเพราะว่ามันโยงมาจากคำเปิดคลิปเลยจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลสู่อนาคตแล้วชื่อพรรคก็อาจจะเป็นอนาคตอันนี้ไม่อยากจะให้มันมีความรู้สึกตรงนี้เลยว่าจะถูกยุบพรรคในเมื่อหลักการและเหตุผลในตรรกะในความคิดของเราเนี่ยมันจะต้องมีเหตุและก็ผลแต่ถ้าเกิดไอ้ทางการเมืองมันจะมีเหนือกว่าเนี่ยความเลวร้ายของระบบยุติธรรมของประเทศไทยมันก็คืบคลานเข้ามาถึง
เอ้าแล้วการยุบพรรคเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่ายิ่งยุบยิ่งโตอันนั้นมันคือระบบการเชื่อของความมันซึ่งมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่กว่าจะโตอีกครั้งนึงอ่ะคนทำงานอ่ะมันก็เหนื่อยแล้วแทนที่จะเอาเวลาในการที่จะมาคิดนโยบายแล้วก็ดูปัญหาของบ้านเมืองแล้วก็ออกมาแก้ไขจะต้องไปหาทางที่จะแก้ไขในการตั้งพรรคใหม่วางสาขาพรรคใหม่เตรียมการใหม่มันก็เหนื่อยระบบมันเหนื่อยระบบวิธีคิดแล้วก็วิธีแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้ทำให้พรรคฝ่ายรัฐบาลน่ะจะได้โอกาสในการที่จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับพรรคก้าวไกลโดยการมาตอดสสคนนั้นคนนี้อีกซึ่งมันเป็นอุปสรรคแต่คิดว่าคนอย่างพรรคก้าวไกลแล้วคนที่มีเหตุผลมีอุดมการทำเพื่อประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องยิ่งมีอุปสรรคก็ยิ่งเข้มแข็งเอาถือว่ามันคือข้อดีก็แล้วกันแล้วการถูกยุบพรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรถ้าถามลุงยังไงกูก็ไม่เชื่อเราต้องเชื่อหลักการเชื่อระบบความยุติธรรมของกฎหมายอันแท้จริงแล้วมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหอยลังสตูดิโอแล้วเราจะมีไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตอนช่วงเย็น 5:30 น.เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเราจะมีการพูดคุยกันตลอดระยะเวลาของการไลฟ์เลยนะครับขอบคุณสลัดเน่า